สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะชาวส่องชาวสปป.ลาวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาโร่ไทยชะตาค่ะวันนี้กลับมาพบกันในการทำดวงงานเงินความรักประจำเดือนมิถุนายน2565นะคะวันนี้คิวแรกของเราก็ต้องเปิดด้วยชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะวันที่ในการแบ่งราศีดูได้ใต้ชื่อคลิปนะคะใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไปได้นะรีระดา65รายละเอียดใต้ชื่อคลิปเช่นกันค่ะแล้วก็ต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับชาวมิถุนด้วยนะคะขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีของชาวมิถุนทุกท่านนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟ้าเปิดทางนะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะสิ่งที่คุณตั้งใจทำขอให้มีโอกาสนะคะดีๆที่เข้ามาแล้วก็ส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนะคะชาวมิถุนทุกๆท่านขอให้สิ่งดีๆนะคะเป็นของคุณนะคะมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเฮงๆปังๆในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจทำค่ะมาดูพลังงานของชาวมิถุนกันดีกว่า Sacred Action ว้าวพอพูดถึงสิ่งที่คุณตั้งใจทำนะคะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยชัยให้พรกับคุณแล้วนะคะพลังนะคะของสิ่งที่คุณdecisive focus นะคะสิ่งที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจทำเนี่ยนะคะมันกำลังมีลู่ทางดีๆที่เข้ามาทำให้คุณพบเจอโอกาสอะไรหลายๆอย่างนะคะที่มันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นที่มันเป็นโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆเป็นช่องทางดีๆที่ทำให้คุณเนี่ยกำลังมุ่งมั่นนะคะทำให้มันสำเร็จยิ่งขึ้นหรือบางคนสำเร็จแล้วกำลังจะไปต่อกับความสำเร็จในขั้นต่อไปนะคะขอให้คุณตั้งใจลงมือทำนะคะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเปิดทางช่วยเหลือกับชาวมิถุนทุกท่านด้วยนะคะมีไพ่ของบาลานซ์นะคะ stability standing firm ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวมิถุนเนี่ยเหมือนกับอาจจะรู้สึกว่าชาวมิถุนเนี่ยสู้ชีวิตมามากนะคะแล้วชีวิตก็สู้กับคุณมามากด้วยนะคะเพราะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังควบคุมแล้วก็กำหนดทิศทางนะคะกับเรื่องราวในเรื่องของการงานความรักการพักผ่อนหลายๆอย่างในชีวิตของคุณให้มันลงตัวได้ดีมากขึ้นนะคะบาลานซ์ตัวนี้นะคะหาบาลานซ์ในการใช้ชีวิตได้เจอนะคะบางคนอาจจะที่ผ่านมาเหนื่อยมุ่งมั่นทุ่มเทกับการงานค่อนข้างมากในช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนอยากที่จะพักผ่อนอยากที่จะไปใช้ชีวิตสงบนะคะหรือจัดการชีวิตปัญหาอะไรบางอย่างให้ลงตัวก็ได้หรือบางคนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก่อนหน้านี้ซึ่งส่งผลมาให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันมีทางเลือกมันมีทางออกมันมีสิ่งดีๆที่ทำให้คุณจัดการกับชีวิตของคุณได้ดีขึ้นนะคะหรือบางคนออกมาเป็นนายตัวเองแล้วไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ได้ช่วงนี้อาจจะมีเวลาว่างนะคะในการที่จะไปออกกำลังกายไปพักผ่อนกับครอบครัวนะคะชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนกับว่ามันเริ่มมั่นคงมันเริ่มจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นปัญหามาก่อนหน้านี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนกับคุณรู้สึกว่าชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นทั้งในเรื่องของการงานการเงินและสิ่งต่างๆที่คุณได้เคยพยายามทำมาแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบได้กลับมานึกถึงชีวิตของตัวเองในช่วงที่ผ่านมาก็ได้นะแล้วก็กำลังพยายามที่จะเหมือนกับสร้างความมั่นคงยิ่งขึ้นไปอีกให้กับชีวิตของคุณเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะขออีก1ใบวันนี้เปลี่ยนภาพปูโต๊ะนะคะสีอาจจะดูทึมๆไปนิดนึงหรือเปล่าเราเคยชินกับสีสันสวยสดนะคะอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยชินเหมือนกันนะคะอาจจะถูกกับสีสดๆมากกว่านะคะใครมีความคิดเห็นยังไงก็ฟีดแบคมาได้นะคะใบที่3คุณได้ setting boundaries นะคะThreshold protection and honor เหมือนกับมันต่อเนื่องกันนะช่วงนี้นะคะสิ่งที่คุณได้รับในช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณประสบความสำเร็จมันมีสิ่งที่ดีๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณแล้วนะคะคุณกำลังเหมือนกับได้มีเวลาที่เป็นส่วนตัว boundaries นะคะเวลาในการทำสิ่งที่คุณรักมีเวลาอยู่กับสัตว์เลี้ยงที่คุณรักมีเวลาอยู่กับครอบครัวมีเวลาไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างที่คุณรักมากๆนะคะช่วงนี้ setting boundaries คุณเริ่มรู้สึกว่าคุณจัดการชีวิตให้มันเหมาะสมลงตัวแล้วก็
สิ่งที่คุณต้องการมาในเรื่องของขอบเขตนะคะในเรื่องของโลกส่วนตัวในเรื่องของอะไรบางอย่างที่คุณพยายามค้นหามันมาตลอดอะนะคะหรือจัดสรรมันมาตลอดในช่วงนี้มันจะลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรบางอย่างได้ช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะทําให้คุณรู้สึกว่ามีเวลาบางอย่างที่คุณได้ศึกษาเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับจิตวิญญาณหรืออะไรมากยิ่งขึ้นหรือมีเวลาได้อยู่เงียบๆอยู่นิ่งๆกับตัวเองมากขึ้นนะคะในการที่จะเฝ้าคิดเฝ้าหาคําตอบอะไรบางอย่างที่เหมือนกับสิ่งที่คุณกำลังมุ่งมั่นที่ให้ถึงคุณเนี่ยได้ไปต่อกับสิ่งนั้นนะคะ setting boundaries นะคะอ่ะพลังงานขึ้นมาค่อนข้างดีนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าวันนี้เปิดเป็นไพ่ Oracle ให้หมดไปเลยนะคะไหนดูสิว่าในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในไพ่ของ Angel Dreams นะคะคุณได้คิดเช่น creation นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าคุณได้มีโอกาสทำกับข้าวนะคะทำอาหารดีๆให้ตัวคุณได้ทานให้คนที่คุณรักนะคะกลับมาดูแลใส่ใจในเรื่องสุขภาพหรือบางคนรีโนเวทนะคะทำห้องครัวทำบ้านตกแต่งบ้านทำอะไรใหม่ๆซื้อเครื่องครัวใหม่ๆนะคะหรือเป็นช่วงที่เหมือนกับบางคนคิดที่จะ creation นะคะกับคิดเช่นคิดที่จะทำขนมทำอาหารทำอะไรขายออนไลน์ทำอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะเราขายออนไลน์หรือบางคนเปิดร้านคิดเช่นนะคะครัวคุณมิถุนนะคะมีทั้งอาหารคาวหวานอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะมีการสร้างสรรค์อะไรบางอย่างใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมในชีวิตของคุณนะคะหรือบางคนช่วงนี้มีความสุขนะคะอยู่ในห้องครัวก็แฮปปี้แล้วนะคะได้ทำอาหารทำอะไรหรือได้กินอาหารที่คนรักทำให้กับคุณก็ได้ Yellow นะคะสีเหลืองนะคะหรือสีทองนะคะอาจจะเป็นสีนำโชคของคุณในช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนนี้ก็ได้ Flexibility นะคะ Adaptability Personal Power เป็นช่วงเวลาที่ชาวมิถุนเองนะคะเหมือนกับอำนาจอะไรหลายๆอย่างพลังงานอะไรบางอย่างมากมายที่เมื่อก่อนนี้คุณอาจจะจัดสรรมันไม่ลงตัวตอนนี้คุณสามารถที่จะจัดสรรมันได้ลงตัวแล้วนะคะเหมือนกับชีวิตของคุณเนี่ยมันสามารถที่จะมีช่องทางอะไรใหม่ๆนะคะมีความผสมผสานอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคนรอบข้างคนที่คุณรักนะคะมีการปรับตัวเข้าหากันมากยิ่งขึ้น adaptability นะคะแล้วก็มีการยอมรับนะคะสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆในตัวของคุณหรือว่าคุณยอมรับในสิ่งดีๆของคนอื่นๆนะคะทําให้ในช่วงเวลาตรงนี้เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนในครอบครัวเนี่ยแฮปปี้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกน้องกับเจ้านายกับคนในที่ทํางานเนี่ยนะคะมันดูมีความแบบอารมณ์อร่อยซึ่งกันและกันดูมีการพยายามให้สิ่งดีๆซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เหมือนกับเคารพในสิทธิส่วนตัวของกันมากขึ้นนะคะเลยเป็นช่วงเวลาที่ชาวมิถุนเองเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณผ่อนคลายมากขึ้นนะคะกับการที่จะรับบทบาทหนักๆเป็นผู้นำครอบครัวหรือเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบดูแลเรื่องงานเรื่องอะไรมากมายนะคะในที่ทำงานของคุณโอ๊ยแปลกมากเลยคุณได้ boundaries อีกแล้ว boundaries ซ้อน boundaries นะคะ boundaries and caution ด้วยนะคะเหมือนกับnettle นะคะตรงนี้นะคะเหมือนกับตัวคุณเองนะชาวมิถุนนะคะในช่วงเวลานี้คุณน่าจะจัดสรรชีวิตของคุณให้มันลงตัวในเรื่องราวมากมายหลายอย่างมากขึ้นนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่มันมาลุมมาตุ้มกับคุณมันมากองมาสุมทําให้คุณต้องเหนื่อยต้องอะไรแบบเนี้ยคุณสามารถที่จะจัดวางแบ่งสรรปันส่วนความรับผิดชอบอะไรบางอย่างให้ออกไปหาลูกน้องออกไปหาเพื่อนร่วมงานหรือออกไปหาคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้โดยตรงมากยิ่งขึ้นนะคะทําให้เหมือนกับสิ่งที่คุณรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นภาระหน้าที่ของคุณโดยตรงมากขึ้นนะคะเพราะนั้นเหมือนกับมีอะไรมากมายหลายอย่างที่ชาวมิถุนเนี่ยได้สะสางได้จัดการก่อนหน้านี้แล้วรอในช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมือนคุณรู้สึกผ่อนคลายคุณรู้สึกว่าหายเหนื่อยกับมันมากขึ้นนะคะเหมือนชีวิตเรื่องของการงานหรือเรื่องของความรักอ่ะมันลงตัวมันเข้าอกเข้าใจกันมันมีพื้นที่ส่วนตัวให้กับกันและกันมีการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะ
โอเคเดี๋ยวเรามาดูซิกับไพ่ชุดนี้นะคะเผื่อกับเรื่องของความรักเป็นยังไงบ้าง So many things remind me of you โอ้โหชามิถุนคุณกำลังคิดถึงใครบางคนอยู่นะคะใครบางคนที่มีเรื่องราวมีสิ่งดีๆที่เขากับคุณเนี่ยมีต่อกันมามากมายนะคะแล้วสิ่งนั้นนะคะก็ทำให้คุณนึกย้อนกลับไปถึงความรักระหว่างคุณกับเขานะคะนึกแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวความรักของคนที่มีคู่นะคะที่ตอนนี้มีแต่สิ่งดีๆให้ต่อกันแล้วเวลาที่อาจจะห่างกันไปหรืออยู่ไกลกันก็ยังคิดถึงสิ่งดีๆที่มีต่อกันเสมอเลยนะคะมันมีความผูกพันมันมีความแบบได้ร่วมกันทำอะไรมากมายหลายอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีแต่ความทรงจำที่ดีร่วมกัน I don't react when people mention you เรื่องราวความรักนะคะระหว่างตัวคุณกับคนรักเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเหมือนราบรื่นนะคะเหมือนกับว่าอาจจะมีบางคนที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับคนรักของคุณนะคะอาจจะตำหนิติดติ้งคิดว่าคนรักของคุณอาจจะแบบไม่ดีอย่างงู้นไม่ดีอย่างนี้แต่เหมือนกับตัวคุณเอง I don't react นะคะคุณไม่ร่วมนะคะร่วมในการที่จะตำหนิหรือในการที่จะกล่าวถึงคนรักของคุณในทางที่เสียหายนะคะคุณเป็นคนที่เหมือนกับรักษาภาพลักษณ์ของคนรักของคุณนะคะให้ความเคารพในสิทธิส่วนตัวแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจคนรักของคุณนะคะหรือคนรักของคุณเนี่ยมีความเข้าอกเข้าใจคุณแล้วก็เหมือนไม่เคยตำหนิคุณต่อหน้าคนอื่นดูอีกหนึ่งใบนะคะ You were the best thing in my life คุณเปรียบเหมือนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยนะคะเรื่องราวตรงนี้นะคะมันอาจจะเป็นเรื่องราวของการคิดถึงความหลังครั้งเก่าก็ได้นะคะบางทีคุณอาจจะแยกจากใครสักคนหนึ่งแล้วตอนนี้คุณคิดถึงคนรักเก่าของคุณอยู่แล้วก็คุณรู้สึกว่าคนคนนั้นเป็นคนที่เคยเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณก็ได้นะคะหรือในตอนนี้คุณอาจจะมีคู่แล้วมีแฟนแล้วนะคะแต่คุณอาจจะคิดถึงใครบางคนที่อาจจะไม่ได้ไปต่อด้วยกันก็ได้นะคะแต่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดีที่สุดนะคะหรือบางทีคุณอาจจะมีคนที่ดีที่สุดอยู่เคียงข้างของคุณอยู่เคียงข้างคุณแล้วในตอนนี้ก็ได้นะคะแล้วคุณกำลังพยายามพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยกำลังจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณตลอดไปนะคะเพราะนั้นตรงนี้เป็นสถานะรวมๆนะคะอาจารย์แปลรวมไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวนะคะจากไพ่ทาโร่กันบ้างดีกว่าอาจจะจำเป็นต้องเก็บก่อนนะคะตรงนี้เดี๋ยวดูเรื่องราวจากไพ่ทาโร่กันดีกว่านี้จะใช้ไพ่ชุด Before Tarot นะคะขอดูเรื่องราวของชาวมิถุนในช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนนี้ด้วยต้องใช้ครั้งแรกเลยนะคะตรงนี้ต้องสับนิดนึงโอเคใบแรกมีไพ่ของแปดไม้เท้าค่ะแล้วก็มีไพ่ของ7ถ้วยนะคะเจ็ดเหรียญค่ะดูกันต่อนะคะมีไพ่8ในเท้า7ถ้วย7เหรียญนะคะว้าวพลังงานของชาวมิถุนเลยนะคะคุณเป็นธาตุลมแล้วคุณก็ได้อัศวินดาบพลังงานของคุณเลยแล้วก็มีไพ่ของอัศวินเหรียญค่ะเหลืองกันต่อนะมีไพ่ของทาวเวอร์นะคะสองเหรียญค่ะแล้วก็มีไพ่ของแฮงแมน
โอเคมาดูกันต่อมาลุ้นกันต่อนะคะ Wow lovers นะคะแล้วก็มีไพ่ของ5ดาบค่ะมีไพ่ของ8เหรียญนะคะการเงินถือว่าออกมาดีนะตอนนี้7เหรียญ8เหรียญนะคะโอ้ราชินีเหรียญนะคะการเงินดีจังเลยแล้วก็เป็น1ดาบค่ะชาริออตนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของชาวมิถุนในช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนกันดีกว่านะคะอุ้ยเห็นชัดไหมเอ่ยโอเคนะคะพอได้เนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะตรงนี้ว่าเราเรื่องราวเป็นอย่างไรอาจารย์รู้สึกว่าในช่วงเวลานี้นะคะชาวมิถุนสิ่งที่คุณเลือกขึ้นมานะคะตัวตนสถานะของคุณในช่วงเวลานี้คือ8ไม้เท้านะคะ8ไม้เท้าใบนี้นะคะเพราะนั้นในช่วงเวลาในเดือนมิถุนายนเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่หน้าที่การงานนะคะหรือธุรกิจหรือการเรียนของคุณนะชาวมิถุนมันกำลังเป็นไปได้ด้วยดีแล้วตัวคุณเองนะคะกำลังมุ่งมั่นฝ่าฟันที่จะทำให้สิ่งที่เป็นเป้าหมายของคุณเนี่ยมันไปได้ไกลมันไปได้ตามเป้าหมายมันไปแบบว่าให้มันสำเร็จให้ได้นะคะเพราะว่า8ไม้เท้ามาพร้อมกับอัศวินดาบนะคะช่วงนี้ยังมีปัญหามากมายหลายอย่างที่คุณต้องจัดการนะคะมีไพ่ของ5ดาบเข้ามาด้วยนะคะแล้วเจ้าปัญหาต่างๆตรงนี้นั่นแหละที่เหมือนกับว่ามันอาจจะทำให้คุณต้องตัดสินใจนะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะคืออาจจะมีความเสี่ยงอะไรบางอย่างที่เข้ามาแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเรื่องของพิษเศรษฐกิจหรืออะไรบางอย่างที่อาจจะเข้ามากระทบต่อหน้าที่การงานของคุณนะคะระวังปัญหาอะไรที่มันเข้ามาแบบปุบปับฉับพลันนะคะเพราะนั้นอาจจะทำให้คุณต้องมีการตัดสินใจใหม่อาจมีการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาเฉพาะหน้ามากๆในช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนนะคะแต่ถามว่าคุณจะผ่านไปได้ไหมนะคะมีไพ่ของแฮงแมนขึ้นมานะคะมีไพ่ของเลิฟเวอร์สขึ้นมาเหมือนกับตัวคุณเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆแต่ว่าจะมีคนที่เหมือนเป็นเพื่อนสนิทเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องหรือเป็นคนที่เขาเป็นมิตรแท้ที่ดีสำหรับคุณเขาจะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะทำให้คุณผ่านปัญหาอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินหรืออะไรบางอย่างตรงนี้นะคะจะรู้สึกว่าการเงินของชาวมิถุนเองคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับเงินเดือนประจำหรืออะไรบางอย่างตรงนี้นะคะการเงินเนี่ยค่อนข้างกลับมามีความมั่นคงส่วนใครที่อาจจะทำงานหลายอย่างตอนนี้รายได้มันเริ่มเข้ามาเยอะหลังจากที่ค่อยๆจัดการกับปัญหาอะไรที่มันแบบเคยไม่ลงตัวมาก่อนนะคะแล้วคุณมีการตัดสินใจเด็ดเดี่ยว1ดาบแก้ไขปัญหาตรงนี้ลุยกับมันมาเพราะนั้นในช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่หลายคนเนี่ยนะคะที่มีงานมากมายหลายอย่างเนี่ยเหมือนกับเงินมันเข้าเยอะนะคะ7เหรียญ8เหรียญนะคะแล้วคุณมีโอกาสที่จะเจอในเรื่องของลู่ทางอะไรบางอย่างที่มันสร้างเม็ดเงินให้กับคุณมากๆก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะการขายที่ขายทางขายมรดกขายบ้านขายอะไรบางอย่างหรือทำธุรกิจอะไรบางอย่างที่ทำให้ได้เงินมาเยอะมากๆนะคะเพราะนั้นในเรื่องของการงานเป็นราชินีเหรียญหลายคนมีโอกาสที่จะตั้งตัวได้นะคะเป็นเศรษฐีใหม่นะคะลู่ทางอะไรต่างๆตรงเนี้ยนะคะฟ้ามันเริ่มเปิดทางให้คุณแล้วแล้วคุณก็ลุยคุณก็สู้นะคะมองกลับไปคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยคุณผ่านมาได้ยังไงนะคะเพราะว่ามันเหนื่อยเหลือเกินนะคะชาริออต1ดาวสิ่งที่คุณฝันนะคะตอนแรกที่คุณแบบคุณไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่คุณทำอ่ะคุณสู้คุณลุยอ่ะนะคะคุณสู้ยิบตาเลยนะตรงนี้นะคะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าคุณแบบสู้ชีวิตมากๆนะชีวิตมันก็สู้กับคุณมากๆแต่คุณก็เหมือนผ่านมันมาได้นะคะด้วยความมั่นคงด้วยความเด็ดเดี่ยวของคุณด้วยความใช้ความฉลาดในการพยายาม
ปรับปรุงนะคะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆตรงนี้ทําให้ในที่สุดอ่ะคุณได้ไปต่อกับสิ่งที่เป็นความฝันของคุณนะคะแล้วในช่วงเดือนมิถุนายนก็ยังเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าคุณยังเตรียมพร้อมอยู่นะคะที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆที่มันอาจจะเข้ามานะคะหรือมันอาจจะกระทบกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เป็นเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวกับหน้าที่การงานของคุณแต่คุณก็พร้อมแล้วนะคะที่จะจัดการแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้นะคะเนี่ยมีไพ่ของ5ดาบอาจจะต้องระวังนิดนึงในเรื่องความคิดเห็นของเราที่อาจจะไม่ตรงกับคนอื่นเราอาจจะมีแนวคิดอะไรดีแต่ว่าเหมือนกับแฮงแมนที่มันเข้ามาเนี่ยมันต้องอาศัยเวลาที่จะพิสูจน์ทำให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจในความคิดเห็นในงานอะไรใหม่ๆที่คุณแบบว่าเจ็ดถ้วยอ่ะคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะรังสรรค์มันออกมานะเพราะนั้นตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณเหมือนคุณต้องพิสูจน์ตนเองนะคะแชริออตตรงนี้นะคะแต่ถามว่ามันจะสำเร็จไหมมันจะสำเร็จนะคะแต่ว่ายังเป็นช่วงที่ชาวมิถุนอาจจะยังต้องค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันต้องค่อนข้างลุยค่อนข้างมากนะคะแต่ผลที่ได้เนี่ยมันออกมาค่อนข้างคุ้มค่านะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของชาริออตการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานกับคนที่เป็นลูกค้าออนไลน์เป็นลูกค้าต่างชาติใครที่ทำงานเกี่ยวกับพวกโลจิสติกนะคะหรือการเดินทางหรืออะไรบางอย่างตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่จะมีลูกค้าใหม่ๆมีบริษัทใหม่ๆหรือมีการดีลงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่ชาวมิถุนเนี่ยได้แปดไม้เท้าการงานกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วบางทีอาจจะต้องมีการขยับขยายมีการรับลูกน้องรับคนเพิ่มหรือว่ามีการเปิดสาขาเปิดขยายสาขาหรืออะไรบางอย่างตรงนี้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้งานนะคะใครที่ฝันจะได้งานดีๆอาจารย์รู้สึกว่าในช่วงเวลานี้คุณจะมีโอกาสเลือกแล้วนะคะหลังจากที่รอคอยมานานแฮงแมนกับ2เหรียญนะคะบางคนอาจจะเคยเหมือนกับว่าอยากที่จะสอบเข้านั่นเข้านี้ให้ได้แล้วสุดท้ายอ่ะมันคาดเคลื่อนไปอ่ะนะเนี่ยทาวเวอร์มันมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่มันเข้ามาทำให้มันคาดเคลื่อนไปอาจจะแพ้แค่นิดเดียวไม่กี่แต้มนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องลุยคุณต้องสู้ใหม่แล้วในช่วงเวลานี้นะคะเหมือนกับสิ่งต่างๆกำลังเป็นไปด้วยดีคุณอาจจะมีโอกาสตัดสินใจเลือกงานที่ดีนะคะหรือบางคนสอบได้ที่นี่แล้วก็ไปได้งานอีกที่หนึ่งที่ทำให้คุณต้องเลือกนะคะว่าคุณจะเลือกแบบไหนงานที่มีความมั่นคงแบบนี้ไปเลยหรือว่างานที่อาจจะต้องมีการเดินทางนะถ้าอย่างชาริออตนะคะหรือบางคนอาจจะมีการอยากไปทำงานต่างประเทศก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะ1ดาบชาริออตนะคะบางคนอาจจะอยากเปลี่ยนชีวิตตนเองนะคะทำงานต่างถิ่นเดินไกลต่างประเทศก็มีโอกาสไปแล้วเติบโตไปแล้วเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะคะนั้นน่าจะมีโอกาสดีๆอะไรหลายๆอย่างเข้ามาในช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนนี้นะคะสำหรับชาวมิถุนเดี๋ยวอาจารย์ดูการเงินให้เพิ่มนะคะการเงินให้เพิ่มการเงินของคุณในช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนนะคะมีไพ่ของ2ดาบมีไพ่ของ2ไม้เท้าการเงินของชาวมิถุนบางคนอาจจะเหมือนกับว่ากำลังอยากที่จะลงทุนในเรื่องงานเรื่องอะไรบางอย่างใหม่ๆก็ได้นะคะมีการต่อยอดมีการเอาไปใช้ในการสร้างอนาคตให้มั่นคงนะคะหรือบางคนอยากที่จะสร้างบ้านสร้างอะไรเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยได้เดินทางมาอยู่ด้วยก็ได้นะคะอัศวินไม้เท้า2ไม้เท้านะเพราะนั้นในช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนอาจารย์รู้สึกว่าคุณอาจจะหมดเงินไปกับการลงทุนการสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือการซื้อยวดยานพาหนะอะไรบางอย่างหรือการลงทุนเพื่อระยะไกลในธุรกิจที่คุณทำอยู่ลงทุนเพิ่มเติมก็ได้นะคะเพราะเหมือนกับเนี่ยอัศวินไม้เท้า2ไม้เท้าคุณจะมีการใช้จ่ายเพื่อความมั่นคงในอนาคตมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นเรื่องของการลงทุนในสิ่งใหม่ๆนะคะการเรียนเป็นยังไงบ้างนะคะการเรียนของชาวมิถุนเองมีไพ่ของ10ดาบบางคนกำลังจัดการกับปัญหาอะไรที่มันค้างอยู่อ๋อ
คุณอาจจะได้ที่ปรึกษาหรือโปรเฟสเซอร์ที่ดีนะคะทำให้คุณจบกับปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณติดค้างมาได้นะคะมีไพ่ของ10ดาบเพอร์มิตคุณรู้แล้วอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันถูกทางคุณกำลังไปในทางที่มันใช่นะคะกำลังมีคนเนี่ยจุดประกายแสงสว่างให้กับคุณแล้วก็ตะเกียงตรงนี้กำลังจะถูกจุดแล้วนะคะคุณกำลังเจอทางออกคุณกำลังไปต่อนะคะไปต่อกับสิ่งที่คุณต้องการทำให้สำเร็จนะคะหรือบางคนอาจจะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะเราในช่วงเวลานี้ก็เหนื่อยๆมากๆนะคะเหมือนกับเรื่องการหารายได้พิเศษก็เป็นไปได้ด้วยดีเรื่องของการเรียนเหมือนคุณก็ต้องกลับมาโฟกัสกลับมาสนใจกับมันอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือบางคนอาจจะอยากมีไปเรียนต่อต่างประเทศก็ได้นะคะมันจบด้วยไพ่ของ1ดาบแล้วก็แชริออตเลือกได้ตัดสินใจได้นะโชคลาภมีไหม judgment โอ้โหโชคลาภ judgment ชาวมิถุนคุณอาจจะมีโชคหลังจากไม่ได้ถูกมานานนะคะ judgment เทวดาเป่าแต่แล้วนะคะอาจจะมีโชคดีเข้ามาแล้ว7ดาบเลขที่ได้อาจจะเป็นเลขที่เหมือนกับว่าแอบซื้อตามเขานะคะ7ดาบแอบซื้อตามเขาเลขจากในฝันแล้วไม่บอกใครอุ้ยนี่ไงโชคลาภได้เงินด้วยบางคนอาจจะมีโชคลาภก้อนโตหรือบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ได้รับมรดกได้รับอะไรมาเป็นเกี่ยวกับที่ดินนะคะหรือมีการขายที่ดินได้เงินก้อนโตนะโชคลาภของคุณนะคะเป็นได้ทั้งในเรื่องของเรื่องของดวงนะคะหรือในเรื่องของโชคลาภจากการขายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะโอเคดวงดีอยู่นะคะชาวมิถุนนะคะซื้อเลขวันเกิดตัวเองนะคะเลขบ้านเลขเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองไว้บ้างก็ได้ช่วงนี้วันเกิดคุณพอดีนะคะสุขภาพเป็นยังไงบ้างขอดูซิสุขภาพมีก้าวไม้เท้าอู้เหมือนที่ผ่านมาอาจจะมีอาการอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเฟรชมันไม่ค่อยสดชื่นมันดูแบบเหนื่อยเพลียมีไพ่ของ6เหรียญแต่ว่ามันสุขภาพคุณสามารถกลับมาดูแลได้นะคะอาจจะยังไม่ได้เป็นอะไรหนักหนาสาหัสกลับมาดูแลได้โอ้กลับมาเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพใหม่ดีกว่านะคะเราจะทำให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงทำให้คุณมีโลกใบใหม่ที่คุณแฮปปี้ไม่ใช่แค่ทำงานอย่างเดียวเนี่ยกลับมามีเพื่อนในการไปวิ่งไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยมีไพ่ของ4ไม้เท้าเริ่มต้นดูแลสุขภาพแล้วจะทำให้สุขภาพของคุณเนี่ยมันเป็นไปในทางที่ดีกว่าเดิมมากๆเลยนะคะโอเคเลยตรงนี้ทีนี้มาถึงเรื่องความรักแล้วนะคะความรักเดี๋ยวอาจารย์ดูจากตรงนี้ก่อนนะคะความรักถ้าเกิดดูจากตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าไพ่ตรงนี้เหมือนบอกมาตรงนะตรงนี้นะคะ so many things remind me of you แล้วคุณก็รอคอยใครสักคนหนึ่งนะคะคนที่คุณรักมากเลยนะคะ Hangman Lovers นะคะคุณมีความหลังที่ฝังใจกับเขามากๆนะคะเขาเป็นคนที่คุณเคยรักไม่ใช่เคยรักอาจจะว่าคุณยังรักเขาอยู่นะคะยังรักเขามากมายนะคะแต่อาจจะห่างกันไปอาจจะงอนกันอยู่นะหรืออาจจะจบกันไปแล้วก็ได้นะคะแต่ก็ยังมีเรื่องราวที่เตือนใจคุณคิดถึงเขาอยู่เสมอคิดถึงเขาอยู่เรื่อยๆนะคะตัดใจจากเขาไม่ได้สักทีนึงนะคะเนี่ยทาวเวอร์มันอาจจะเกิดปัญหาอะไรระหว่างคุณกับคนรักนะคะที่ทำให้คุณสองคนต้องมีปัญหาห่างหายกันไปนะคะอาจจะจากกันไปทั้งที่ยังรักกันอยู่นะตอนนี้นะคะคุณไม่แน่ใจว่ามันจะมีโอกาสได้กลับมารีเทิร์นกันไหมนะคะเนี่ยแต่เหมือนใจนึงคุณก็รู้สึกว่าคุณยังอยากรอเขาอยู่นะคะเขาคือคนที่ใช่สำหรับคุณอยู่นะคะบางคนอาจจะโสดมาช่วงหนึ่งแล้วหลายปีแล้วหลายเดือนแล้วเพราะว่ายังตัดใจไม่ได้กับความรักครั้งเก่าก็ได้นะเนี่ยเพราะว่า you were the best thing in my life นะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าคุณยังรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับคุณหรือคุณอาจจะลองคบหาดูใจกับคนอื่นมาแล้วแต่ว่าคุณก็ยังรู้สึกว่าคนเก่าของคุณคือคนที่แบบมันใช่ที่สุดสำหรับคุณก็ได้นะคะชาวมิถุนตรงนี้เลยทำให้เหมือนกับยังลืมความหลังที่ฝังใจไม่ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์มาดูให้กับความรักของชาวมิถุนจากพื้นดวงตรงนี้ก่อนแล้วเหตุการณ์ต่อไปในเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะมีโอกาสได้กลับมาไหมQueen of Cups นะคะ
คนรักของคุณอาจจะเป็นพลังงานชาวธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกเหมือนเขาเป็นคนที่ดูลึกลับดูน่าค้นหานะคะเป็นคนที่เคยอ่อนโยนเคยเข้าอกเข้าใจในความรู้สึกของคุณมากๆก็ได้นะคะหรือเป็นความรักที่โรแมนติกต่อกันมากๆก็ได้นะคะราชินีถ้วยหรือราชินีหรือราชาถ้วยของคุณคนนี้ราชินีไม้เท้าหรือเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่เหมือนภายในอบอุ่นอ่อนโยนแต่ภายนอกเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะเด็ดขาดอาจจะมีความใจร้อนมีความรับผิดชอบสูงมีความเป็นผู้นำเป็นพลังงานชาวเมษสิงห์ธนูนะคะเหมือนกับตอนนี้คุณกับเขาเนี่ยอาจจะต่างคนต่างอยู่แล้วต่างมีชีวิตที่โสดด้วยกันทั้งคู่ก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะคะความเป็นเก้าเหรียญเป็นคนฉลาดเป็นคนรู้จักใช้ชีวิตเป็นคนที่ตอนนี้อาจจะมีความสุขอยู่กับธรรมชาติอยู่กับน้องแมวน้องหมาอยู่กับสิ่งที่เขารักนะคะขออภัยนะคะอยู่ดีก็จะไอมีไพ่ของเก้าดาบนะคะเหมือนกับว่ายังมีความคิดมากยังมีความกังวลกันอยู่นะคะสำหรับเรื่องราวของคุณกับคนรักเก่าของคุณคนนี้นะคะเก้าดาบนะยังเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ายังแอบคิดถึงเขายังแอบกังวลถึงเขาหรือยังมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เคลียร์กันไม่จบหรือเปล่านะคะสี่ดาบการรอคอยนะคะเขาก็อาจจะยังรอคอยคุณอยู่นะไม่ใช่แค่คุณรอคอยเขาคนเดียวแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้มันดูนิ่งต่อกันอะหรือว่าดูเชิงอย่างเชิงกันอยู่ไฟดับนะคะออกมาแล้ว The World นะคะคนรักระหว่างคุณคนรักของคุณกับคุณกับคนรักนะคะอาจจะเป็นความรักที่แบบไกลกันมากๆเลยดูสิเป็น The World นะคะ The World ในชุดนี้นะคะดูสิเป็นผู้หญิงผู้ชายคู่กันด้วยในเวอร์ชั่นอื่นจะเป็นผู้หญิงคนเดียวนะคะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่เป็น The World เหมือนคุณยังรอคอยเขาอยู่นะคะอาจจะรักทางไกลหรือคนรักของคุณเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะมีความรู้สึกว่าเหมือนเขานิ่งเงียบไปแต่คุณก็ยังคิดถึงเขายังรอคอยเขาอยู่นะ The World อัศวินราชาดาบหรือราชินีดาบนะคะเหมือนคุณกำลังรอฟังข่าวจากเขาด้วยนะ The World นะคะข่าวจากคนไกลๆนะคะเหมือนคุณยังปักหลักนะคุณยังอยู่ตรงนี้อยู่ที่เดิมก็ได้แต่ว่าเหมือนกับคนรักของคุณอาจจะอยู่ไกลจากคุณมากๆก็ได้นะคะโอ้ยคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคู่กันกับคุณดูสิถ้าคุณเป็นราชาดาบเขาก็เป็นราชินีดาบถ้าคุณเป็นราชินีดาบเขาก็เป็นราชาดาบสำหรับคุณนะคะเหมือนกับจริงๆแล้วคุณสองคนมีอะไรที่เข้ากันได้มากมายก็ได้นะคะแล้วจริงๆเนี่ยรอการที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันกลับมาเป็นคนรักกลับมาเป็นความรักที่สมหวังกันนะคะความเป็น The World แล้วก็สี่ดาบตรงนี้หรือมีปัญหาอะไรกันที่ต่างฝ่ายต่างเยียวยาจิตใจของตัวเองนะคะมันมีปัญหาอะไรที่ทำให้คุณเหมือนกับต้องถอยห่างจากกันนะคะทั้งที่ยังรักกันอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูต่อนิดนึงนะคะว่าจะยังไงเด็ดถือดาโอ้ยเหมือนเราก็แอบดื้อใส่เขาหรือเขาแอบดื้อใส่เรานะอารมณ์แบบนี้สามดาบนะคะหรือมีปัญหาของรักสามเศร้ามือที่สามนะคะมีไพ่ของแปดถ้วยก็เลยทำให้คุณเหมือนกับอาจจะตัดใจถอยห่างจากเขาหรือเขาถอยห่างจากคุณก็ได้นะคะแปดถ้วยตรงนี้ justiceแล้วก็6ถ้วยโอ้โหยังรักกันอยู่นะเหมือนกับว่าความรู้สึกระหว่างคุณกับเขา justice แล้วก็6ถ้วยอะนะคะยังมีความเป็นคู่กันมีความผูกพันกันค่อนข้างมากนะคะเหมือนกับคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคู่ของคุณที่บางคนคบกันมายาวนานมากๆมีความรักมีความผูกพันกันมากๆหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นคู่กันมาตั้งแต่ในอดีตชาติหรือเปล่าทำไมยังลืมเขาไม่ได้สักทีนึงนะคะ
เหมือนเขาเป็นคนที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคนคนนี้หรือบางทีอาจจะเป็นความรักซ้อนหรือเปล่านะคะ justice 8ถ้วยคุณก็เลยต้องจากมา3ดาบเหมือนกับคบกันไปแล้วอาจจะรู้ว่าเขามีคนอื่นอยู่แล้วนะคะหรือคบกันไปแล้วอยู่ดีเขามีคนอื่นเข้ามานะคะหรือเป็นฝ่ายคุณที่อาจจะมีคู่อยู่แล้วก็ได้ตรงนี้เป็นได้ทั้งความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนด้วยนะตรงนี้นะคะแต่คุณรู้สึกว่าเหมือนกับมันมีความเป็นคู่กันมีความผูกพันมีความรักที่เหมือนกับไม่สามารถตัดใจจากเขาได้เลยมีไพ่ของ6ดาบนะคะแค่ห่างกันไปนะห่างแต่ตัวแต่ว่าเหมือนใจยังคิดถึงเขาอยู่ตลอดเลยนะคะชาวมิถุนเทรนนะคะเหมือนต่างฝ่ายต่างพยายามทำตัวที่แบบเหมือนเข้มแข็งอะไม่ง้ออะนะคะคุณก็ไม่ง้อเขาก็ไม่ง้อคุณหรือเป็นพลังงานของชาวทัดดินมังกรผสมกันนะคะราชาเหรียญหรือราชินีเหรียญคนนี้มีไพ่ของ10เหรียญค่ะแล้วก็เด็กถือเหรียญเหมือนคุณยังรอโอกาสนะคะรอโอกาสรอข่าวคราวจากเขาเหมือนกับว่าคุณกับเขาเนี่ยยังมีความคิดถึงกันมีใจที่ตรงกันนะคะอาจจะมีการได้ติดต่อนะคะหรือเขาแบบมาเบิร์ธเดย์คุณหรืออะไรบางอย่างส่งเรื่องราวดีๆหรือส่งของขวัญ นะคะ6ถ้วยนะคะมีความโมเมนต์ที่แบบมุ้งมิ้งโรแมนติกเข้ามาก็ได้นะคะทำให้เหมือนกับว่าปัญหาอะไรต่างๆตรงนี้นะคะหรือความไม่เข้าใจความขัดแย้งใจกันมันได้กลับมาพูดคุยกันนะคะเหมือนกับท่าทีที่เคยกดครึ่งเหมือนสิงโตที่ดุร้ายตอนนี้อาจจะกำลังได้รับคำพูดนะคะคำปลอบใจที่ทำให้สิงโตที่ดุร้ายเนี่ยกลายเป็นลูกแมวเชื่องๆไปแล้วนะคะอาจจะเป็นชาวมิถุนทำให้เขาเป็นลูกแมวเชื่องๆของคุณหรือเขาทำให้คุณเป็นลูกแมวเชื่องๆของเขานะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดมากๆนะคะอาจจะเป็นจอมวางแผนก็ได้แต่ถ้าคุณกลับมาคบกันอีกในช่วงเวลานี้นะคะจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นไปด้วยกันให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะดูสิไพ่นี้มีทั้ง1เหรียญที่เข้ามาด้วยนะคะการให้โอกาสซึ่งกันและกันเพราะว่าเหมือนคุณรู้คุณค่าของกันและกันแล้ว10เหรียญอยากกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะเป็นครอบครัวที่รักสัตว์ด้วยนะคะอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติด้วยใจบุญสุนทานอาจช่วยเหลือคนอื่นๆด้วยนะเพราะนั้น10เหรียญกับ justice นะคะการกลับมามีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือการมั่นหมายแต่งงานกันเด็กถือเหรียญคนนี้นะคะอาจจะเป็นตัวเขาที่เหมือนกับพยายามหยิบยื่นสิ่งดีๆเสนอออปชันดีๆให้กับคุณก็ได้ในการกลับมาเป็นคนรักนะคะที่ดีต่อกันมากๆกว่าเดิมนะคะแล้วก็ไปต่อกันได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะอารมณ์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ Oracle กันหน่อยนะคะว่าแล้วความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรมาดูกันซิตรงนี้กับไพ่ชุด Whisper of อุ้ยตายแล้วตายแล้วกลับมาก่อนนะคะ Love Endurance นะคะจริงๆงั้นเอา2ใบก็ได้Love and Duress นะคะเหมือนเขายังรักคุณอยู่นะตัวนี้นะคะ Love does not skip up or lose faith นะคะเหมือนกับความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับมันยังไม่เสื่อมเสียมันยังไม่เสียศรัทธาในความรักนะคะยังอยากกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่อยากที่จะ give up ไม่อยากที่จะยอมแพ้นะคะLove is hopeful and withstand every situation ตรงมากเหมือนกับตรงนี้นะคะเหมือนกับเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณมีความหวังในความรักเนี่ยนะคะมันก็ทำให้คุณมีกำลังใจในการที่จะลุกขึ้นสู้กับปัญหาความรักที่มันอาจจะยังมีอยู่มีอุปสรรคอยู่ตรงนี้นะคะแต่คุณก็พร้อมแล้วที่จะสู้เพื่อความรักระหว่างคุณกับเขา appreciateThis moment นะคะ every situation is an opportunity to grow and find love อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาห่างหายกันไปนะคะแต่มันทำให้คุณได้เห็นคุณค่าของกันและกันมากขึ้นอ่ะเหมือนค้นพบความรู้สึกที่แท้จริงในใจบางทีบางคู่เวลาที่อยู่ด้วยกันแล้วแบบมันรู้สึกมันมีปัญหานู่นนั่นนี่มีเรื่องที่ต้องแบบเข้าใจกันผิดมีเรื่องที่ต้องทะเลาะกันมีเรื่องที่แบบไม่ยอมกัน
แต่พอมันห่างหายไปแล้วนะคะมันกลายเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยเขามีข้อดีเขามีคุณค่าอะไรมากมายหลายอย่างที่ทำไมเรามองข้ามเข้าไปนะคะนะอาจจะทำให้กลับมาเชื่อมั่นกลับมาศรัทธาในความรักอีกครั้งหลังจากที่เกือบจะสูญเสียความรักไปแล้วก็ได้นะคะสำหรับชาวมิถุนหนึ่งใบนะ Be willing to express love express love to receive love อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องมีการง้องอนนะคะแสดงความรู้สึกนะคะแสดงเขาเรียกว่าความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันนะคะเพื่อได้ความรักดีๆเนี่ยกลับมาจากอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเขามาง้อคุณหรือคุณง้อเขาก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่ากลับมาดูแลเอาใจใส่จิตใจของกันและกันกลับมาฟังเสียงหัวใจของกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะทำให้ความรักระหว่างคุณเขาเนี่ยไปด้วยกันได้ดีมากกว่าเดิมนะตอนนี้นะคะขอให้เรื่องราวความรักนะคะกลับมาดีนะคะชาวมิถุนทุกท่านส่วนเดี๋ยวความรักแยกสถานะนะคะเดี๋ยวถ้าอาจารย์มีเวลาอาจารย์จะรีบทำให้นะคะชาวมิถุนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะตอนนี้ผู้ติดตามก็ใกล้จะ80,000แล้วนะคะก็ดีใจมากๆนะคะมาไกลกว่าที่อาจารย์ได้คาดคิดไว้ช่องเล็กๆของอาจารย์นะคะก็ขอบคุณเลยสำหรับผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะอาจารย์ก็จะพยายามปรับปรุงนะคะพยายามที่จะพัฒนาการอ่านไพ่ให้ดียิ่งขึ้นนะคะมีคำติชมอะไรก็สามารถที่จะบอกกล่าวกันมาได้นะคะยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะคะค่ะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ